เท่ากับสองเราที่ลืมตรงนี้เอ็กซ์บวกเอ็กซ์เป็นสองเนี่ยเพราะฉะนั้นเอ็กซ์เป็นสองไปเที่ยวกี่วันล่ะไปเที่ยวเช้ามาเย็น7วันไม่ตกอีก2วันตกเช้าตกเย็นอีก7วันไม่ตกอีก2วันไปเที่ยวทั้งหมดกี่วัน9วันที่ไปเที่ยวไปเที่ยว9วันเพราะฉะนั้นข้อ5ข้อ1ต่อ9ข้อ2ต่อ2ดูที่เศษเซตด้วยนะครับดูที่เศษเซตว่าเขาเล่นยังไงไม่ตกเช้าอาจจะเป็นเย็นหรือไม่ตกก็ได้ไม่ตกเย็นก็อาจจะเช้าหรือไม่ตกก็ได้เลยสร้างเงื่อนไขสมการไปตรงนี้ขึ้นมาหญิงแท้เนาะข้อต่อไปถึงอีกหนึ่งข้อ6ข้อ6นี้ไม่เท่าไหร่นะครับบอกคำตอบไปเลยข้อ6หน้า27นะครับหน้า27ข้อ6 1ตอบ7 2ตอบ54 3ตอบ39ข้อ13ข้อ13หนึ่งตอบ20สองตอบ15สามตอบ25สี่ตอบ5ดูข้อ7ข้อ7ผมก็เจ็บกันนะครับเขาบอกว่าพนักงานร้านกาแฟคนหนึ่งได้รับการสั่งซื้อกาแฟจำนวน3ถ้วยในจำนวนนี้พบว่ามี16ถ้วยเขาแบ่งเป็นใส่น้ำตาลนมสดนมข้นน้ำตาลนมสดนมข้นเขาบอกว่ามี16ถ้วยที่ต้องการให้ใส่น้ำตาลตรงนี้นะครับสำหรับ16นะใส่น้ำตาลมี16ถ้วยนะครับน้ำตาลใส่นมสดมี14ถ้วยนะใส่นมสด14ถ้วยใส่นมข้นมี12ใส่นมข้นมี12มีกาแฟ1ถ้วยที่ต้องการให้ใส่นมข้นเพียงย่าง มีกาแฟที่ต้องการให้ใส่นมข้นเพียงอย่างเดียวนมข้นไอ้นมข้นนมข้นเพียงอย่างเดียวหมายถึงตรงนี้นมข้นเพียงอย่างเดียวเท่ากับ1ถ้วยถ้วยมี4ถ้วยใส่กาแฟนมสดเพียงอย่างเดียว4ถ้วยนมสดเพียงอย่างเดียวมี6ถ้วยที่ต้องการให้ใส่นมสดและนมข้น6ถ้วยนะครับหมายถึงตรงนี้นะหกถ้วยห้าถ้วยใส่นมห้าถ้วยใส่น้ำตาลและใส่นมสดว้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูแล้วตรงนี้มันก็ห้ามันจะงงก็เลยให้ตรงนี้เป็น x ตรงกลางนี่เป็น x ตรงนี้มันก็จะเหลือ6ลบ x ตรงนี้เป็น5นะใส่น้ำตาลแล้วก็นมสดใส่น้ำตาลและนมสดเป็น5ตรงนี้เป็น5มันก็จะเหลือ5ลบ x สำหรับส่วนนี้อันนี้ x สมมติขึ้นมาอันนี้เป็น6แล้วส่วนนี้ก็เหลือ6ลบ x ตรงนี้เป็น5ให้ตัวนี้เป็น x ขึ้นมาตัวนี้ก็เหลือ x 5ลบ x เมื่อถ้าเราแก้สมการตรงนี้ได้
พราะว่าเรามีตัว14เป็นตัวยืนอยู่ก้อนนี้จะมี14เท่ากับ5ลบ x บวก x 5ลบ x บวก x บวก6ลบ x บวก4นะฮะเอาส่วนนี้บวกส่วนนี้แล้วก็บวกส่วนนี้แล้วก็บวกส่วนนี้เท่ากับทั้งหมดคือ14 5 x x 4เท่าไหร่ x หาร x ตัวนี้เป็น15 x เท่ากับ1 x เท่ากับ1เพราะเราได้ x เป็น1แปลกับ x เป็น1ตัวนี้ก็เหลือ5ตัวนี้ก็จะเหลือ4ลงโทษตรงนี้เราก็เหลือรู้ด้วยใช่ไหมตอนนี้ตัวนี้เหลือเท่าไหร่7ก็เหลือ5ตัวนี้เท่าไหร่เหลือ6 6กาแฟดำมีกาแฟดำไหม30ถ้วยทั้งหมดมีใครกินไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมสดไม่ใส่นมข้น16 25 26 26เหลือ4นะ4ถ้วยไม่ใส่นมเรียกว่ากาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมสดไม่ใส่นมข้นนะมี4ถ้วยโจทย์ถามหาอะไรจำนวนถ้วยที่ใส่น้ำตาลเพียงอย่างเดียวใส่น้ำตาลเพียงเดียว6นะตอบ6น้ำตาลเพียงอย่างเดียวได้8เพราะ3นักเรียนม.4จำนวน450คนชอบกีฬาฟุตบอลบอล115คนชอบวอลเลย์บอลวอลเลย์เป็นบีเท่ากับ143คนไม่ชอบกีฬาทั้ง2ประเภท280 280ให้ตรงนี้เป็น x นะครับ x เพราะฉะนั้น280ลบออกเหลือ170มั้ยเหลือ170นะข้างในนะครับเหลือ170 a เอามารวมกับ bจะเท่ากับ a บวก b ลบด้วย x ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นทั้งหมดเป็น450ไม่ชอบอะไรเลยไม่ชอบทั้ง2ประเภท280ลบออกเหลือ270ก็เหลือ170เท่ากับ a ก็คือ115บวกกับ b ก็คือ143ลบ x ที่2ประเภท x เท่ากับ85 285ลบด้วย170 x เท่าไหร่10 8เหลือ88เห็นแบบไหมโจทย์ถามหาอะไรตัวหนึ่งตรงนี้88ตรงนี้เหลือเท่าไหร่88ลบออกเหลือ7ลบถูกไหมนี่ถูกแล้วตรงนี้เป็น8ลบออกเหลือ7 8ลบออกเหลือ2 27ตรงนี้ล่ะ88ลบออกตรงนี้เหลือ5 5 13 13เหลือ55โจทย์ข้อ1ถามว่าชอบกีฬาอย่างน้อย1ประเภทคำว่าชอบกีฬาอย่างน้อย1ประเภทอย่างน้อย1ประเภทอาจจะชอบฟุตบอลอย่างเดียวหรือวอลเลย์บอลด้วยหรือทั้งบอลและฟุตบอลนี้ด้วยนะครับหมายถึงตรงนี้นะชอบกีฬาอย่างน้อยหนึ่งประเภทอย่างน้อยคือในก้อนนี้ก็คือ170นะ170 2จำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาดังกล่าว2ประเภทชอบกีฬา2ประเภท88จำนวนนักกีฬาที่ชอบเพียงประเภทเดียวชอบเพียงประเภทเดียวหมายถึงชอบบอลเพียงอย่างเดียว
หรือชอบวอลเลย์เพียงอย่างเดียวนะครับหมายถึงวงพระจันทร์เสี้ยวปกหน้าอันนี้นะครับตรงนี้นี่เป็น88เออสนามครับข้อ14ข้อ4แล้วกันลืมภาพเลยข้อ4หน้า28ข้อ4เขาบอกว่าในการตรวจสุขภาพฟันและสายตาเนี่ยหนูพบว่ามีคนสายตาสั้นหรือฟันผุสั้นผุ AB มีสายตาสั้นหรือฟันผุจำนวน20คนในจำนวนนี้ไม่มีนักเรียนคนใดเป็นทั้ง2อย่างเวรกรรมในจำนวนนี้ไม่มีนักเรียนคนใดเป็นทั้ง2อย่างเวรกรรมส่วนเพียงพร้อมกับเสือผู้ไม่มีนักเรียนคนใดเป็นทั้งสองอย่างถ้าผู้ว่ามีนักเรียนที่สายตาไม่สั้นสายตาไม่สั้นข้างนอกเป็นเอ็กซ์แล้วกันนะไม่สั้นก็คือเอ็ดไม่สั้นก็คือ B บวก X กี่คนB บวก X 12คนและมีนักเรียนไม่ผูกไม่ผูกก็คือ B แดดก็คือ A บวก X เท่ากับ10อีหลอดเดิมไหมบักนี่บวกนี่เป็น A บวก B บวก 2X เท่ากับ22เนื่องจาก A นะครับตรงนี้น้องสังเกตด้วยทำไม A บวก Bintersection หายไปไหนเพราะโดยปกติแล้ว A union B เท่ากับ A บวก B บวก A intersect กับ B ทำไม A intersect กับ B หายไปเพราะว่ามันไม่มีส่วนพัวพันกันเราก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ A intersection กับ B มายุ่งซึ่งตัดตัวนี้ออกไปได้โดยสูตรเต็มเป็น A บวก B ลบด้วย intersect กับ B ใช่ไหมแต่ตรงนี้เราไม่ใช้มันก็ได้เพราะว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือส่วนนี้มันเป็นศูนย์นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้น a บวก b ตรวจให้มาแล้ว20เพราะฉะนั้น x เป็น1 x เป็น1 a บวก b เป็น20จากตรงนี้นะฮะ20 x เป็น1 x เป็น1โจทย์ถามว่าจำนวนนักเรียนกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คน a กับ b a b มีรวมแล้ว20ข้างนอกไม่ผูกตาไม่สั้นฟันไม่ผูกแต่ไม่สวยข้างมันไม่เป็นไร21คนจำนวนนักเรียนที่สายตาไม่สั้นและฟันไม่ผุ1คนข้อ14ตอบอะไรครับพี่เป็นถามอะไรตอบ3นะ3เอาฟังยังไงเป็น3โอ้โหโคตรดีเลยฟัง2ครั้งเป็นเลข3ทั้ง2ครั้งสิบหนึ่งข้อหนึ่งนะฮะหน้า27ข้อหนึ่งข้อหนึ่งห้างสรรพสินค้าอย่างหนึ่งประกวดลดราคาสบู่ผงซักฟอกบูฟอกเพราะว่ามีผู้มาซื้อสบู่จำนวน1250คนมีผู้มาซื้อผงซักฟอก980คนและมีผู้มาซื้อสบู่และผงซักฟอก365คนโอ้ A union B เท่ากับ A บวก B ลบ A intersection กับ B 1250บวกด้วย980ลบด้วย365เหลือเท่าไหร่ใครรวมแล้ว 1,865 1,865 เพราะฉะนั้นมีจำนวนผู้ซื้อ
บู่หรือผงซักฟอกคำว่าสบู่หรือผงซักฟอกนะหรือ1856 1865จำนวนคนที่ซื้อสบู่หรือผงซักฟอกเพียงอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงอย่างเดียวก็แปลว่าตรงนี้นะเพียงอย่างเดียวมันจะเท่าตัวเท่าไหร่มีใครรวมแล้วเอาที่บวกกันเท่าไหร่นะ 1,500 คือ 1,500 นะฮะข้อ1ตอบตรงนี้นะข้อ1ข้อ2 1,500 เอาตรงนี้มาลบออกตรงนี้นะครับเราตรงนี้ลบออกตรงนี้สองอันนี้รวมกันเพียงอย่างเดียวข้อ2ข้อ2หน้า27 1 2 3 4ข้อ1ตอบเท่าไหร่หน้า28หน้า28ต้องเขียนหน้า27เอา3ข้อเลยผิดมากเลยเนี่ยอะไรนะอยากเรียกว่าหน้า28ข้อ2ข้อ1ตอบอะไรนะโอ้ไว้50 50ตกลงเองมีปัญหาในการพูดนะฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่พี่ฟังไม่รู้เรื่องนะข้อ2 142 142ข้อ3ใช่30ไหมไม่ทำมาดู30ข้อ4ทำมาเปล่า280 208 มันไม่สำคัญนะหรอกมีปัญหาในการคิดมีปัญหาในการคิดกับสมาธิอีกต่างหากข้อ15หน้า29ข้อ15คิดกันแล้วนะวันนี้เนาะเพราะส่วนใหญ่ไม่ทำมาใช่ไหมขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปในการสำรวจความนิยมเกี่ยวกับการโหลดเพลงโดยสอบถามเรียนโรงเรียนถึงจำนวน300คนพบว่าแต่ละคนชอบสตริงลูกทุ่งลูกกุ้งสตริงลูกทุ่งลูกกุ้งสตริงคอมโบสตริงทุ่งกุ้งอย่างน้อยหนึ่งประเภทแปลว่าอะไรอย่างน้อยหนึ่งประเภท